ไหนจะโคลนไหนจะต้องทำความสะอาดอะไรอีกตอนนี้เอารถข้ามมาได้แล้วนะครับโอ้โหมีชาวบ้านช่วงก่อนก็เข้าไปพักในวัดกันนะครับอยู่นะครับแต่เริ่มระบายแล้วเริ่มลดลงแล้วนะครับได้ๆไปเลยไปเลยไปเลยครับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีนะครับคุณนี่ยังเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สวัสดีเจ้าครับนอนมาหลับมา3คืนเจ้าใช่ใจบ่ดีมา3วันเนาะครับบ้านเฮาก็รอดพ้นมาได้เจ้าคือโดนล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดแล้วแต่ว่ารอดนะครับเจ้าน่าจะเป็นโซนนี้จะเป็นโซนที่พื้นที่สูงกว่าครับโซนข้างล่างเนาะพี่ทิพย์เนาะครับสมัยก็ทํามาซื้อบ้านอยู่10กว่าปีเนี่ยมันบ่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยเนาะพี่ทิพย์เนาะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกแล้วก็บ่เคยรู้ว่าน้ําจะท่วมตรงนี้ก่อมีแต่เจ้าบ้านบอกว่าโซนทางนอกเนี่ยเคยท่วมมาเมินละเจ้าปี47อย่างเงี้ยเจ้าแต่ก็บ่นักเต้ารอบนี้นะเจ้าขอเป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปซื้อของให้เจ้าบ้านบางส่วนนะคะกำลังของเรา2คนนะพี่ทิพย์นะครับเอาที่เราพอไหวเอาพอไหวนะคะเราบ่ได้รวบรวมเงินจากท่านผู้ชมเนาะเฮาว่ายุคนี้ก็เขาอยากหมากแพงเนาะเจ้าก็เห็นใจทุกท่านนะแล้วก็ทําบุญในส่วนของเราเจ้าพี่ทิพย์ครับเดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์ที่ลําพูนด้วยเจ้าว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะเพราะว่าก็ว่าน้ําจากน้ำปิงในเมืองเชียงใหม่เปิ้นแจ้งข่าวมาในเพจเชียงใหม่เจ้าว่าเปิ้นจะระบายน้ำผ่านบ้านเฮาตะนำไปทิพย์สารพีหนองพึ่งแล้วก็ผ่านไปที่ลำโพนนะเจ้าน้ำกวงน้ำปิงเจ้าบ้านโซนใกล้ๆนี่ก็โดนน้ำบ้างแล้วนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าไปทิพย์ก็สู้ๆนะเจ้าภัยพิบัติเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะก็ต้องผ่านพ้นไปด้วยกันคือได้เจ้าอันนี้คือเพราะว่าที่เฮามาส่องดูไปทิพย์ใช่เ ข้าใจบ่ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนมันจะเออมาทีหลังนะคะแต่มันหยุดนะเนาะพี่ทิพย์เนาะตรงนี้คือถ้าน้ํามันเออจากเนี่ยคือเข้าบ้านเราแน่นอนครับอันนี้คือทางเป็นสวนลําไยของชาวบ้านเนาะครับตรงนี้คือเออมาแล้วนะเมื่อวานเราก็เข้ามาเช็คเป็นระยะๆนะครับลดละคือตอนเนี้ยออกแนวทรงตัวแล้วก็ลดนิดนึงนะครับเนาะ นิ่งเจ้าถ้าสมมุติเลยมากกว่านี้คือท่วมแน่นอนนะครับเจ้าเดี๋ยวเราไปทำภารกิจของเราต่อเจ้าครับก็ทางรถนี่คือยังไม่สะดวกต้องเดินเท้าออกไปข้างนอกนะครับเพราะจะมีน้ำขังตรงถนนนะครับถนนทางออกหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ารถปริมาณน้ำนี่ลดลงประมาณไหนเนาะเจ้าแต่น่าจะลดลงแน่นอนนะคะส่วนข้างหน้าที่หนักสาหัสกันถึงคอถึงอกเลยนะเจ้าไปกันเจ้าตอนนี้รถทุกหลังคานะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นก่อนจะไปจอดได้โซนเป็นต้นอย่างอยู่เจ้าเพราะว่ายังบ่ผ่านช่วงวิกฤตไปเสื้อนอกแล้วก็เราก็ต้องเดินเท้าออกซอยเพื่อไปหารถของเรานะคะพอเราเอารถจอดไว้ข้างบนถนนนะครับเป็นที่สูงนะครับถ้าขืนเอาไว้ที่บ้านนี่คือขับออกไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําขัง3จุดทางออกหมู่บ้านนะครับยังสูงเท่าขาอยู่นะคะใช่แต่เราไปดูตอนนี้เนาะวันนี้วันที่7นะครับ7เจ้าคลิปนี้ถ้าปล่อยไปก็น้ำท่วมขังก็ยังมีหลายที่อยู่นะเพราะว่าต้องใช้ตัวสูบน้ำออกนะครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเยอะมากเลยนะพี่ทิพย์ตะคืนน่ะเขาบอกว่าน้องว่าน้องช้างมาช่วยแจกข้าวให้เจ้าบ้านเส้นต้นยางแต่เจ้าพี่ทิพย์ก็เลยไม่ได้ถ่ายทำให้รับชมเจ้ามาตอนกลางคืนเนาะเสียดายเจ้าแต่ดูในเพจ108 CM เชียงใหม่ได้เจ้าขอพักก็รอดนะขอพักก็รอดโซนนี้เป็นหย่อมเล็กๆนะครับรอดได้ไงเนี่ย แต่ก็เอาใจช่วยผู้ที่ประสบภัยทุกคนนะครับน้ำก่อนค่อยๆจะลดแล้วโซนนี้เป็นโซนแบบหย่อมเดียวอะหย่อมเดียวหย่อมเล็กๆใช่ขวากระโดนข้างหลังกระโดนเอาไงคือโดนล้อมรอบไปหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปเอารถของเราก่อนนะครับก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวยางเนืองเนาะสารพีแล้วก็พี่น้องชาวลำพูนนะครับตอนนี้น้ำไหลไปฝั่งนู้นแล้วครับน่ากลัวจริงๆครับนี่ครับจะมีคลองอยู่ประมาณ 2-3 เส้นก่อนถึงบ้านเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นรถผ่านไปได้แล้วรถเก๋งผ่านได้แล้วแสดงว่าน้ำลดแล้วเจ้าครับมีใจกับเจ้าบ้านตวยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มคลี่คลายแต่ก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาของผู้ประสบภัยที่หนักๆนะครับเพราะช่วงฟื้นฟูละช่วงฟื้นฟูนี่จะหนักนะครับไหนจะโคลนไหนจะต้องทำความสะอาดอะไรอีกนะครับความเสียหายภายในบ้านโอ้
แต่ขับผ่านได้เนาะรถเก๋งขึ้นได้ละค่ะแต่ดูนี่ก็ยังท่วมถนนอยู่นะครับยอมรับว่าสารพีปีนี้หนักหน่วงจริงครับเป็นข่าวใหญ่เลยเนาะครับเห็นขอบสะพานแล้วเจ้าครับยังไงคนนี้ยังท่วมรถมาตรงนี้เลยครับนี่ตื่นแล้วเจ้าไปที่อ๋อเห็นขอบสะพานแล้วโอเคตอนนี้หนึ่งขาเลยนะตอนนี้เอารถข้ามมาได้แล้วนะครับโอ้โหสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยจะบ้านนิดนึงเนาะครับไปก่อนได้ได้ขึ้นน่องกันนะรถเก่งไปได้ได้ครับเพราะตอนนี้ลื่นอยู่เนาะไปที่ครับล้นท่วมน้องมาจากฝั่งเรียบรถไฟนะครับทางรถไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหนักครับท่วมมิดเลยนะครับเป็นทะเลสาบเลยสงสารชาวบ้านมากครับส่วนเราก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับรอดแล้วครับจากขอบข้างบนอ่ะขอบตรงนี้นะครับตรงแล้วจะเอาลงเยอะเหมือนกันนี่ไปต่อครับต่อเราจะไปที่สูงข้างบนนี่ครับตลาด900,000ตลาด900,000ก็น้ำลดแล้วนะครับน้ำท่วมขังก็ค่อยคลี่คลายลงเรื่อยๆนะครับร้านขายของชำก็ลดแล้วนะครับแต่ก็มีเศษซากของโคลนนะครับลดแล้วลดแล้วแต่ตรงนี้ท่วมขังนะลดแล้วครับครับน้ำเริ่มลดแล้วครับหลังนี้จากช่วงก่อนนี่คือท่วมแบบเกือบมิดชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนี่วัดต้นเหียวครับแล้วก็ลดระดับลงแล้วสามารถขับรถผ่านไปได้นะครับยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งได้แล้วนะครับนี่ชาวบ้านช่วงก่อนก็เข้าไปพักในวัดกันนะครับวัดนะครับนิ้วเนี่ยครับน้ำค่อยๆลดแล้วเนาะครับถ้ามันบ่มืดไปเห็นไหมครับโอ้โหนี่ทุ่งขังอยู่นี่กว่านี่ครับตัวนี้ทุ่งขังเปียงคอหมดเลยว่ะโอ้เนี่ยแต่ว่านี่เปียงคอเลยเนาะครับเปียงนิ้วเลยอ่ะโอ้โหส่วนซุปเปอร์ซัมมิ่งมีดหัวเลยครับโซนบ้านเฮานี่มี3หมู่บ้านยังขาดแคลนอาหารบ่เพียงพอนะเจ้าน้ำดื่มนะคะของใช้ต่างๆนะครับยังขาดอยู่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยปริมาณชาวบ้านอ่ะเยอะมากไปที่ครับน้ำดื่มของใช้ทุกอย่างเปิ่นอย่ามาลงที่วัดได้นะคะวัดต้นเหวสารพีนะเจ้าตำบลยางเนิงเจ้าไปที่พึ่งลุมพึ่งลุมครับอ่ะตอนนี้ไปที่โดนพึ่งลุมอ่ะโอ้โหน้ำมาตรงนี้เยอะอยู่นะไปที่ค่อยเดินทำปั๊บทำปั๊บครับโอ้เข้ากองอย่างนี้แบบโป้เจ้านะไปที่ครับร้อยกองนี่แป๊บเดียวหมดเลยเนาะเดินมาเลยค่ะพี่ระวังมันเข้าไปในเชื้อน้ำบ้านพี่ก็น่ะถึงมากถึงนะพี่ที่เนี่ยหลังแรกที่เรามาดูมาสอบถามอ่ะใช่แต่เนี่ยน้ำยังล้นเข้ามาในบ้านอยู่นะครับแต่เริ่มระบายแล้วก็ถือว่าหนักนะครับหลังนี้นะครับโอ้น้องหนูดูน้ำดีครับโดนกองน้ำนี่เจ้าเนี่ยแม่หนีมานอนเพลย์อ่ะโอ้มีดหลังคาเข้าอย่างกินล่ะกินแล้วเจ้าอ๋อกินแล้วเนาะมันเอามาหื้อตลอดเวลาอ๋อโอเคครับเพิ่นบ่ฮื้อได้บิดได้ขาดโอเคโอเคเลยแม่ยังบ่ได้รถเตือนนี่จะเดินไปดูเนี่ยซอยเนี่ยหมออินเนี่ยเพิ่นกินวันละ3คาบแม่เขา4 3 4 4 4 2บ่ว่ากินเรื่อยๆกินเรื่อยๆเนาะยาวเพิ่นเอามาตลอดโอเคครับขอเอามาเพิ่มเรื่อยๆเนาะน้ําเดี๋ยวจะมาสมทบเนอช่วยกันขอผ่านพ้นไปดีๆนะครับครับสู้ๆไปด้วยกันครับครับดีขึ้นเรื่อยๆล่ะมาไว้ที่ว่าต้นเหวได้เลยค่ะอําเภอสารพีตําบลยางเนิงนะจะมาอยู่ก่อนมาแล้วเพราะว่าเขาว่าเป็นประกาศว่าจะมาแห่งหาที่อำเภอสารพีน่าจะมาใกล้บ้านเขาก็ดีแล้วลูกแม่ดีละ
มันเผาล้นนะเจ้าครับใช่ครับเสื้อผ้านะพี่ทิพย์ใช่พ่อไปกับน้ำนะเสื้อผ้าของใช้นะคะที่สำคัญเสื้อผ้านี่บางหลังมันไม่ได้ออกมาเลยนะพี่ทิพย์นะซอยนู่นอันนี้เริ่มลดละครับเราไปดูโซนที่หลังที่แรงๆตรงนั้นใครหายไปละค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับซอยนี้ก็แห้งแล้วนะครับแห้งลงเยอะเลยแต่ก็ยังมีท่วมถนนนิดๆหน่อยๆนะครับโอ้ยังหักแทนเสื้อผ้าอยู่นะเจ้าเสื้อผ้าที่ของแม่ไปอ่ะตรงนี้ยังหนักอยู่นั่นแหละครับแม่ไปเที่ยวชอบอ่ะโอ้โหแม่อยู่ฝั่งเนี่ยอันนี้เอวอยู่เนาะโอ้ขาเขาเปิดหน้าโอ้ลอยมดอะของใช่ฝั่งเรียบรถไฟยังหนักนะครับกระทงเสื้อผ้าใครจะมาบริจาคก็สามารถมาได้นะครับช่วงเรียบรถไฟแล้วก็อำเภอสารพีนะครับยังหนักเลยครับซอยนี้หนักจริงมาขายมุ้งเนาะเจ้าของมีไหนมันเจ้าอ๋อเจ้าของอยู่ข้างในเนาะรอดแล้วไอ้หนูขาวรอดแล้วเนาะรอดแล้วรถจะแน่ที่แม่ไปเอามาคือตอนที่แม่ออกมานี่คือท่วมอกแล้วเนาะเจ้าโอ้หนักแล้วน่ะครับก็แม่ยังไหวเวลว่าเวลหัวมาท่วมปากเนี่ยอันนี้คือคุณแม่เปมาคุณแม่อยู่โซนเรียบรางรถไฟเนาะเพราะว่าโซนนั้นหนักครับแล้วก็ล้นมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าบ้านท่านโล่งๆเลยเจ้าถึงแม้ว่าจะลดระดับแล้วแต่ว่าโซนหมู่บ้านน่ะหนักอยู่น้ำท่วมขังครับเราก็บัตรหมอประชาชนเงินโฉนดยังไม่ได้ออกมาเลยเจ้าโฉนดบ้านอ่ะแจ้งเอาไหมเป็นยังก็ได้เอามาสู้ๆครับแม่ครับแจ้งได้หมอนัดมินี่หมอเป็นยังไงแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยยาที่ไหนยาก็หายไปเลยยาที่เพิ่นจ่ายหมดไปเลยกะที่ไหนบ่ฮู้เป็นยังทำไมครับทำไมเอาเสื้อผ้าเอาอย่างมาไว้ฮือเนาะพอจะบ้านบางคนเพิ่นไปถึงบ้านเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเนาะน้ำแห้งหมดแล้วเจ้าแต่มันจะขังบางบ้านที่เปิดน้ำผ่านล่มๆเลยคือข้างหน้านี่คือโซนที่น้ำไหลเชี่ยวนะครับที่เราได้ถ่ายทำช่วงก่อนนะตอนนี้แห้งแล้วนะครับคงไว้แต่น้ำท่วมขังฝั่งนู้นทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้คือหนักนะครับตรงนี้คือน้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลผ่านเชี่ยวนะครับตอนนี้แห้งแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าบางหลังต้องการความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ายารักษาโรคน้ำดื่มนะครับก็ใครที่จิตอาสาหรือมีกำลังสามารถมาโซนอำเภอสารพีเส้นต้นยางได้นะครับเรียบรางรถไฟนะครับมาได้นะครับก็ขนเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ข้างบนครับนี่เริ่มลดลงแล้วนะครับตรงนี้คือท่วมมิดหัวแล้วนะครับช่วงก่อนนะแต่ว่ามาเดินอีกซอยหนึ่งน้ำยังขังอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหโอ้พี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องการยังพ่องอย่างโอ้น้ำลดแล้วครับไปกระซูมอยู่ครับโอ้ไปดูอันนี้เป็นเอฟซีเฮาเจ้าครับที่ติดตามเรานี่โอ้ลดแล้วนะครับโอ้เครื่องใช้โดนน้ำพอสมควรนะครับเสื้อผ้าเหลืออยู่ก็คะเสื้อผ้ายังมีอยู่อ๋อมีเนาะแต่ไปเก็บไว้ที่นี่โอ้ฟันดูแต่มีของน้องบ่าวอะค่ะก็ล้างง่ายใจเสียหายหนักอันนั้นบ้านปอกมีสำคัญเสื้อผ้ามือสองอ๋อได้ครับได้ครับไปเอามาที่วัดแค่นี้หนึ่งก็ที่ทิ้งห่อไว้ในห้องอ๋อรอดอยู่ครับแห้งครับปนกับคนโค้ไปซิรอดรอดอยู่ยอมเดียวครับแล้วแต่ว่าเอาห้อยนะมิ่งหัวเลยนะมิ่งหัวเลยเนาะมิ่งหัวเลยเดี๋ยวไปนี่ก็เลิกอยู่เนาะลึกอยู่ลึกลึกครับลึกอะโอ๊กแง่ถึงโอ๊กอยู่ครับโซฟาไปหมดพี่อยู่หลังไหนฮะหลังไหนก็ได้นะโซฟา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 ครับร้านลงนี่หลบอะร้านแต่ยังไม่นี่ดูนี่ไงตอนนั้นมันไม่ขาดหน้าเหรออ๋อโอ้นี่สูงสูงด้วยเนี่ยครับเนี่ยค่ะเมื่อกี้มันแต่ขาดขาวไงฮะเนี่ยมันถึงขนาดนี้เลยนะครับน้ำอ่ะโอ้สูงแล้วเนี่ยน่ะ
ปอเจ้าตีบ้านปีฮะโกนอยู่โกนเจ้าเพราะว่าน้ำมันตั้งมาไงครับต้องอยู่ในช่วงฟื้นฟูนะพี่เนาะครับสู้ๆๆครับไหนโอ้จะท่องเจอที่ล้มไปเลยครับเขาต้องมาเก็บเที่ยวเพราะว่าถ้าหลังน้ำลดไปแล้วน่ะเขาไปได้เที่ยวอ่ะมันหมดน้ำจิตใจเดี๋ยวต้องไปแย่งน้ำประปาน้ำประปาของอะไรแฮมมาเดียวเนี่ยอ๋อน้ำประปาต้องไปไหนครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับครับบ้านแม่หลังไหนนะครับห้องนี้อ๋อหลังนี้ครับเข้าหลังท่านเต้นเลยเดี๋ยวตาตาโอ้โหครับอยู่ในห้องนี้หมดเลยแม่ต้องออกมานอนแต่พี่หลุยเนี่ยออกมานอนแต่พี่หน้าไงแล้วของแม่นี่คือต้องเก็บสภาพไม่ทันนะครับเปียงขาเปียงเอวลูกครับแล้วก็เนี่ยตั้งเนี่ยกลัวแม่อยู่ไหนโอ้ยหลังไหนหนูโฮมตังก็จะได้อ้อโอ้คุณแม่โฮมตังในบางส่วนแล้วค่ะครับเป็นแปลงอาหารเลี้ยงเจ้าบ้านเป็นดูกะเป็นเดี๋ยวไปเพื่อสำรวจเป็นมาสำรวจว่าโอ้อันนี้คือทำขนมเส้นเลี้ยงเจ้าบ้านเนาะโอ้ยินดีเจ้านะครับเป็นหอมครับหอมแล้วก็จะซื้อน้ำซื้อข้าวอีกไหมหอมด้วยเดาเนี่ยตีตัวอันนี้ก็อย่างไรก็ได้มาเยี่ยมคือป้าฉันพบว่าป้าน้ำกับยายคนไปแก่แม่ไหนอยู่บ้านป้าน้องน้องเข้าไปน่ะอ๋อป่ะอันนี้เอาเขาก็ให้บางส่วนนะครับเจ้าบ้านบางคนผมบอกมากเข้ากองเนาะครับไปแยกกินในยังสู้กันอันฝากไปสตังค์ซื้อฟัวเจ้าบ้านแล้วกันเนาะครับเข้ากองอันนี้มาจากที่ไหนบ้านเฮาอยู่หลังเนี่ยหลังเนี่ยแต่พอดีแบบน้ำมาถึงครับเกือบไปครับปลอดไปครับเจ้านี่ป้าน้องยาวต่อแม่ก็ดึงเข้าบางทีคนดูป้าคนเฮาอ่ะคนชอบกินของเปิ้ลแบบอาหารเมืองอาหารหยังครับยอมที่เปิ้ลแปลงสู้กันก็แปลงเขาก็จะหอมในส่วนนี้นี่เขาจะร่วมเป็นสมทบเนอะครับสมทบป้าป้าสมทบตังไปร่วมครับก็คนซื้อของกินมาสู้กันนี่เพราะว่าเกตมาตึงมาน้องเกตมาอย่างไรอ๋อครับครับแล้วน้องเกตมาอย่างไรจังหวะเกตไหนน้องเกตที่อยู่เฮียแกบ้านเฮาไงมาทุกวันเดี๋ยวเกตจะมาดูก็หอมเล็กเล็กน้อยเนอะสู้สู้สู้นะครับอันนี้เพิ่นได้กินของร้านเพิ่นไปซื้อมันหลวยในการช่วยกันเนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยบางคนก็หลับป่าดูเขาหนึ่งเจ้านี้เนี่ยหลับป่าเขาหนึ่งพี่น้องเขาก็เป็นตัวแม่ของเราเป็นแม่ช่วยกันเนี่ยจ้ะเอาไปหาเขาตั้งไหนนี่เอาไปเปิ้ลได้เห็นไหมเจ้าเขาออกมาอย่างได้เขาออกมาก็ลุยมาตุ๊กตาเขาเมียเขาจกช่วยกันเนี่ยคนนี้วันนี้ขีดขนมเส้นคนนี้ยายขนมเส้นน่าซื้อมาแห้งก็ได้มื้อมะแรงเจ้ามื้อข้าวมะแรงมีหน้าขวบลูกเหรอมื้อกินหมูไว้อาหารพื้นเมืองเจ้าอาหารเมืองเนาะเมืองมากเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มเดี๋ยวมาเพิ่มแฮมครับสวยนี่สวยเข้ามาเนาะสวยตั้งมาลอยๆขึ้นมาสู้กันครับกันสิก็ดีละครับตอนนี้เป็นวัดแสนหลวงนะรถแล้วแต่ว่าท่วมอยู่ท่วมขังในวัดค่ะขังครับแต่ถนนเนี่ยขับผ่านแล้วนะคะเส้นหน้าอำเภอสารพีไปสนีสารพีนะคะครับน้ำลดลงแล้วจากตรงนี้ระดับอกนะคะรถหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปโซนตลาดนิดนึงเนาะไปซื้อน้ำเพิ่มเติมให้ชาวบ้านตรงเมื่อกี้นะคะเป็นระแวกใกล้บ้านเราเนาะใกล้บ้านเลยค่ะเราก็จากที่เกือบจะเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้ก็มาช่วยเหลือผู้ที่โดนกระทบภัยพิบัติใช่ครับก็เล็กๆน้อยๆช่วยเหลือกันไปนะครับเพราะว่าชาวบ้านมันมีหลายเป็นพันคนหลายพันคนเนาะครับ3หมู่บ้าน3หมู่อะค่ะก็เลยเยอะอะโดนเยอะครับตอนนี้เราก็แวะไปซื้อน้ำมาเพื่อสมทบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับนะจ๊ะเพราะว่าน้ำดื่มนี่สำคัญมากชาวบ้านยังโดนตัดน้ำประปาอยู่นะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเนาะไปทิพย์เนาะครับมาสมทบน้ำดื่มเจ้าเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะครับเท่าที่พอไหวเนาะครับมาแล้วทานบัญชาการตรงนี้เนาะทานบัญชาการครับเอาน้ำมาสมทบโอ้มีตำส้มตัวตอนเช้าทำขนมจีนโอ้หายไปไหนมดครับเดี๋ยวไปยกที่เหลือต่อเอาน้ำมาเฮืออันน้ำมาสมทบเนาะครับเอามาแฮมอันนี้แกงแม่ว้าวพอไฟแม่มันเหมือนดีว้ามาแบ่งกันนี่นะแม่เนาะเจ้าแล้วว่าเยอะพี่น้อยเนี่ยพี่ตำส้มแต่นะวันเนี่ยส้มส้มพอมาผ่องเจ้าทั้งโฮมกันเนี่ยเนาะโอ้เป็นอย่างนี้กันครอบบ้านเดียวกันมือแล้วเหรอลูกเนอะเดียวนะมาให้ยังจุดเดียวไปเนาะคนจีบคนสาวอ๋อ
พี่ลอยคนเนี้ยพี่ลอยคนเนี้ยครับวันนี้มีตับส้มเนาะประกาศตับส้มครับกินกับมูเท่ากันเนี่ยค่ะน้อยได้ครับเก็บกระเพื่อชาวบ้านเอามานั่งดื่มน้ำของเราพวกเขาซื้อมาเอาไปแม่นะเช้าสู้นะครับอันนั้นมาแท่งคือเราลงมาชาการอาหารเมืองยังแรงอยู่ครับเส้นรถไฟครับจะได้ไหมเนาะอะไรมากครับเนี่ยได้ไหมได้ไหมส่งมาเลยไปเลยร้านเดียวเลยครับขอบคุณครับโอ้หนักจริงครับครับได้ครับโอ้จริงได้แล้วครับโอ้เส้นรถไฟไม่ปกตินะครับกู้ภัยมาเรื่อยๆเรียบร้อยนะไฟหนักจริงๆยังแรงอยู่เนี่ยนี่ขนาด 2-3 วันผ่านมาแล้วนะครับโอ้โหใจให้นะครับโซนเรียบรางรถไฟนะครับโอ้โหสวนนี้เรียบเลยทั้งบ้านเลยเนี่ยทั้งน้ำโอ้แม่ต้องขวนน้ำโอ้ท่วมนะคณะเนาะครับคนครัวมาได้อยู่นะครับเนาะครับครับบ้านอยู่ไหนนี่น้ำท่วมท่วมกำลังใจดีเจ้าชาวบ้านก่อนออกถนนซุปเปอร์ก็ยังมีท่วมขังอีกนะครับวิกฤตนี้ใหญ่หลวงจริงๆไหลมาโลเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงท่วมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับช่วงก่อนปิดถนนนะคะครับนี่เปิดบางจุดละอันนี้คือเบาลงแล้วนะจะขึ้นร้องกันเนอะครับค่อยไปนะให้รถกันนี่ได้ครับโอ้มีเรือมีอย่างมาช่วยหลายจุดเลยกองบัญชาการใต้สะพานลอยขอให้ผ่านพ้นโดยเร็ววันนะครับจากคนที่เกือบเป็นผู้ประสบภัยเนาะมีไอ้ซ้ายมือนี่ครับรุนแรงไม่รุนแรงนี่คือท่วมล้นทะลักออกมาสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับ